ลูกชายเศรษฐีคนหนึ่งมาทำธุระแวะมาพักบ้านเราทานอาหารที่บ้านเราเชื่อไหมว่าพอลูกสาวเศรษฐีได้ยินคำว่าโคสกะก็เกิดความรักไม่ใช่ความรักธรรมดานะลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าคนไม่เข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมก็จะไปมองว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าลูกเศรษฐีเป็นอะไรนะเป็นลูกที่เก็บกดอะก็เรียกเก็บกดอยู่แต่ในบ้านไงไม่ได้ออกไปไหนชายคนไหนก็ไม่เคยเห็นหน้าแค่ได้ยินเสียงก็รักซะแล้วเนี่ยแสดงว่าอาการหนักความจริงมันเป็นเรื่องของกรรมเก่าไงเป็นเรื่องของกรรมเก่ากรรมเก่าคืออะไรก็ลูกสาวเศรษฐีคนนี้แหละอดีตก็เป็นภรรยาของนายโคสกะมาก่อนไงสมัยที่นายโคสกะเป็นอะไรอ่ะสมัยที่นายโคสกะก่อนจะเป็นสุนัขนี่เป็นอะไรมาก่อนเป็นคนนะตายจากคนเป็นสุนัขจากสุนัขเป็นเทวดาจากเทวดากลับมาเป็นคนอีกถามว่าทำไมต้องย้ายไปโน่นย้ายไปนี่เป็นภพเดียวชาติเดียวเป็นมนุษย์ก็ยาวไปเลยไม่ได้หรือไม่ได้เป็นไปตามกรรมเวียนวนล่องหนอยู่อย่างนี้แหละสัตว์มีชีวิตตราบใดที่ยังไม่จบไม่สิ้นชีวิตด้วยการปรินิพพานแบบพระอรหันต์พระปัจเจกพุทธพระพุทธเจ้ามันต้องเกิดอีกเกิดด้วยแรงกรรมการเกิดจึงเรียกว่าเป็นผลของกรรมผลของกรรมเนี่ยไม่ได้ปรากฏกับสัตว์มีชีวิตเฉพาะช่วงเกิดเท่านั้นนะหลังเกิดขณะใช้ชีวิตอยู่ยังไม่ตายก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรรมเก่าเหมือนกันก่อนตายก็เกี่ยวกับกรรมเก่าเหมือนกันหลังตายตอนไปเกิดใหม่ก็เป็นเรื่องของกรรมเหมือนกันกรรมคืออะไรเนี่ยนะกรรมคือการกระทําของเจ้าตัวเวลาส่งผลก็ส่งผลสู่คนทําไม่ว่าคนทําคนนั้นจะเป็นใครเปลี่ยนหน้าไปเป็นอะไรนะดูสิจากมนุษย์ไปเป็นสุนัขกรรมเก่ายังมีก็ได้ไปเกิดเป็นสุนัขแหละกรรมไม่ดีพอตายจากสุนัขกรรมที่เคยทําไว้ในตอนเป็นสุนัขส่งผลให้ไปเกิดเป็นเทพบุตรคิดดูพอตายจากเทพบุตรไปเป็นเทพบุตรเป็นเทวดาเนี่ยไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะพอตายจากเทพบุตรก็มาเกิดเป็นมนุษย์ด้วยแรงของกรรมเก่าสมัยที่เป็นสุนัขนี่แหละรวมทั้งสมัยที่เป็นคราวาสเป็นมนุษย์ด้วยกรรมเนี่ยนะตราบใดที่ยังส่งผลไม่จบไม่สิ้นไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วเนี่ยคนทำเนี่ยต้องรับอยู่ร่ำไปต้องรับอยู่ร่ำไปหนีพ้นผลของกรรมไม่รอดถ้าตราบใดยังมีชีวิตอยู่นะจะให้หนีพ้นผลของกรรมไม่ได้แล้วเวลาเราจะทำกรรมใดๆเนี่ยต้องนึกถึงผลของกรรมที่เราจะพึงได้รับเองด้วยตอนทำเนี่ยมันอาจจะสะใจดีไงแต่ตอนรับผลของกรรมอ่ะมันแสบใจนะมันคนละอาการกันนะตอนทำเนี่ยสะใจตอนรับแสบมากเลยนะพอมาถึงจุดนี้เนี่ยถามว่าลูกสาวเศรษฐีทำไมได้แค่ได้ยินเสียงว่านายโคสกะนะแปลกไหมแค่ได้ยินเสียงว่านายโคสกะลูกเศรษฐีท่านนั้นเองก็รักถึง
ถึงไหนถึงเยื่อในกระดูกทะลุผิวหนังไปถึงเยื่อในกระดูกมันเป็นอะไรมาก่อนมันเป็นอดีตมาก่อนอดีตของลูกสาวเศรษฐีคนนี้ก็เคยเป็นภรรยาของนายโกสกะในสมัยที่เขาเป็นนายโกตุหริกะได้เคยถวายข้าวสุกธนานหนึ่งแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าไงวันนี้มันพบที่เท่าไรชาติที่เท่าไรเนี่ยมนุษย์สามีตายไปเป็นสุนัขถูกไหมสามีตายเป็นสุนัขแล้วตนเป็นอะไรตอนนั้นมีบอกไหมเนี่ยที่เรียนมาเนี่ยยังใช่ไหมสามีตายไปเป็นสุนัขแล้วก็สุนัขนั้นตายไปเป็นเทพบุตรเทพบุตรนั้นตายมาเป็นมนุษย์ก็แปลว่าระหว่างนั้นอดีตภรรยาของนายโกตุคริกะหรือนายโคสกะก็ตายสิใช่ไหมมันผ่านไปตั้งสามชาติของโคสกะชาตินี้เป็นชาติที่สามใช่ไหมชาติที่สามมันสุนัขชาติหนึ่งเทพบุตรชาติหนึ่งชาติปัจจุบันเนี่ยเป็นมนุษย์อีกแล้วลูกสาวเศรษฐีคนนี้เนี่ยอดีตเคยเป็นภรรยาของนายโกสกะในสมัยที่นายโกสกะเป็นมนุษย์ก่อนที่จะตายไปเป็นสุนัขก่อนที่จะตายแล้วเกิดไปเป็นสุนัขได้เคยถวายข้าวสุกธนานหนึ่งใช้คำว่าธนานเราก็อย่าไปเข้าใจผิดคิดว่าอ๋อมันต้องถวายธนานหนึ่งไม่เกี่ยวนะนี่เขาบอกให้ฟังว่าเคยถวายธนานหนึ่งเราจะถวายเท่าไหร่มันอยู่ที่เจตนาถวายแก่ใครแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าบุคคลที่รับทานเนี่ยเป็นบุคคลผู้ทรงศีลอันบริสุทธิ์หมายเลข2ในบรรดาบุคคลที่เลิศที่สุดรองจากพระพุทธเจ้าผลทานมันก็ปรากฏชัดเจนแน่นอนรวมทั้งเร็วด้วยด้วยอานุภาพแห่งผลทานนั้นนางจึงมาเกิดในตระกูลเศรษฐินีหรือตระกูลเศรษฐีเป็นลูกสาวเศรษฐีด้วยความรักในปางก่อนอดีตใช่ไหมอดีตคนเราเนี่ยนะ แค่ได้มาเจอกันก็แปลว่าอดีตเนี่ยเคยเจอกันมาแล้วจำอาตมาได้ไหมไม่ได้ อาตมาก็จำโยมไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมไอ้หน้าตาเนี่ยมันคงจำกันไม่ได้จำความได้ไหมไม่ได้จำอะไรไม่ได้เลยมันก็เลยเป็นเหตุให้คนยุคนี้เนี่ยไม่เชื่อหรอกว่าคนเราเนี่ยปัจจุบันมาอยู่ร่วมกันทำกิจร่วมกันอะไรร่วมกันเนี่ยอดีตก็เคยร่วมกันแบบนี้มาก่อนคนสมัยนี้เขาไม่เชื่อเขาจะมองว่ามันเป็นไปไม่ได้เขาจะมองทุกอย่างเนี่ยที่มาเป็นเหตุให้เราบรรจบพบเจอกันทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยบังเอิญเท่านั้นเลยมีแต่คำบังเอิญไม่มีเรื่องของกรรมแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ใช่บังเอิญทุกปรากฏการณ์เป็นผลของกรรมทุกปรากฏการณ์นะเป็นผลของกรรมพอมาถึงจุดนี้เนี่ยก็ได้เอ่ยถึงพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้เกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับความรักนะปุพเพวสันนิวาเสนะปัจจุปันนะหิเตนวาเอวังตังชายเตเปมังอุปลังวะยะโถทะเกไม่ต้องเตรียมจดภาษาบาลีนะเตรียมจดภาษาไทยดีกว่าความรักนั้นย่อมเกิดด้วยเหตุสองประการคือด้วยความอยู่ร่วมกันในการก่อน
ด้วยการเกื้อกูลกันในการปัจจุบันเหมือนอุบลก็คือดอกบัวอาศัยเปลือกตมและน้ำอาศัยเปลือกตมและน้ำเกิดในน้ำฉะนั้นภาษาง่ายๆก็คือว่าคนเราที่มารู้จักมักคุ้นรักใคร่กันเนี่ยมันเป็นเพราะเหตุปัจจัยสองอย่างทั้งอดีตและปัจจุบันอดีตถ้าเคยอยู่ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันเป็นญาติกันเป็นพี่น้องกันเป็นอาจารย์เป็นศิษย์กันเป็นเพื่อนกันปัจจุบันนี้ก็จะมาเป็นอย่างนั้นอีกประกอบกับปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ได้มีโอกาสจากการที่ผลของกรรมเก่าส่งผลเปิดโอกาสให้เราได้มาร่วมกิจกรรมกันเหมือนในอดีตอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นเหตุทำให้มีการทำกิจกรรมร่วมกันในปัจจุบันการมันก็เลยเป็นเหตุให้ความรักใคร่ก็ดีความสนิทสนมกลมกลืนก็ดีความไว้เนื้อเชื่อใจความมีเมตตากรุณาช่วยเหลือกันเป็นต้นก็ดีเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อีกแต่ที่หนีไม่พ้นคืออดีตถ้าอดีตไม่เคยปัจจุบันไม่เลยนะไม่เลยจะมีไม่ได้ฉะนั้นทุกปรากฏการณ์ที่เราได้ประสบในชีวิตปัจจุบันจำไว้เลยว่าเป็นผลของกรรมทั้งนั้นเป็นผลของอดีตกรรมทั้งนั้นแม้การกระทำใหม่ๆในปัจจุบันชาตินี้ของเราเนี่ยโอกาสที่เราได้ทำกรรมใหม่ๆสิ่งใหม่ๆมันก็เป็นการที่อดีตกรรมเก่าส่งผลเปิดโอกาสให้เราได้ทำกิจกรรมใหม่ๆในปัจจุบันชาตินี้นี่ไม่พ้นผลของกรรมหลังจากนั้นเนี่ย เคยแค่ได้ยินเสียงก็เกิดความรักก็หาทุกช่องทางว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ใกล้ชิดนายโคสกะให้ได้ก็ถามหญิงคนใช้ว่าตอนนี้นายโคสกะเขาทำอะไรอยู่แล้วในมือเขามีอะไรมาบ้างหญิงคนใช้ก็บอกในมือเนี่ยไม่มีอะไรอะแต่ที่ชายผ้าเนี่ยมีหนังสือผูกติดไว้เจ้าตัวตอนนี้กำลังหลับไม่รู้เรื่องหลับไม่รู้เรื่องเนี่ยดีกว่ารวยไม่รู้เรื่องเนี่ยรวยยังไงรวยไม่รู้เรื่องหลับไม่รู้เรื่องหลับมันยังไงมันก็ไม่รู้เรื่องอยู่ดีเลยนะหลับสบายก็แอบไปเปิดหนังสือที่เขาที่เศรษฐีผูกไว้ที่ชายผ้าของนายโคสกะแอบไปเปิดอ่านคำว่าแอบคืออะไรไม่ให้พ่อไม่แม่เห็นพออ่านเจอเท่านั้นแหละเพราะเอิญว่าลูกเศรษฐีเขาได้เรียนหนังสือพออ่านเจอเท่านั้นโอ้ชายคนนี้แทนที่จะบอกชายคนนี้มันโง่จังนะไม่พูดนะด้วยความที่อดีตเคยเป็นภรรยามาก่อนเขาจะไม่เห็นโทษของอดีตสามีเขาไงพออ่านหนังสือเท่านั้นแหละธิดาเศรษฐีบอกว่าโชคดีนะเนี่ยที่เขาได้มาอ่านหนังสือแอบอ่านหนังสือของนายโคสกะถ้าไม่ได้อ่านหนังสือเนี่ยยังไงก็ตายนายโคสกะเนี่ยยังไงก็ตายเขาก็เลยพออ่านเสร็จปุ๊บจำความได้ไงเขาฉีกหนังสือทิ้งเขียนฉบับใหม่โอ้ไม่ธรรมดานะ
นั่นหนังสือเนี่ยต้องเรียนไว้เอาไว้ช่วยคนที่ไม่เป็นหนังสือใช่ไหมเอาไว้ช่วยคนที่อ่านหนังสือไม่ออกไม่รู้เขาเขียนอะไรเขียนหนังสือฆ่าตัวตายคนถือก็คือคนที่จะถูกฆ่าถือหนังสือฆ่าตัวตายยังไม่รู้ตัวอย่าไปเรียนแบบนายโคซากะนะถ้าบุญไม่พอเนี่ยไม่ใช่ของล้อเล่นนะบุญเนี่ยถ้าไม่พอเนี่ยต้องเตรียมตัวไว้ต้องรู้ตัวว่าคนอย่างเราบุญไม่ถึงหรอกอย่าไปอาจหารทำเป็นว่ายังไงคนอย่างเราก็ไม่ตายง่ายๆอย่าไปมองอย่างนั้นถ้ามันถึงเวลาก็ตายกันทุกคนเนี่ยอายุมากอายุน้อยหญิงชายพระโยมใช่ไหมตายหมดเขียนใหม่นะเขียนใหม่เขียนว่าอะไรรู้ไหมเขียนดีหมดเลยเขียนดีหมดเลยเขียนคล้ายๆถ้อยคำของเศรษฐีแต่เปลี่ยนข้อความลูกชายของข้าพเจ้านี้ชื่อเจ้าโคสกะจงให้นำเครื่องบรรณาการมาจากบ้านสวยร้อยบ้านทำมงคลกับบุตรสาวเศรษฐีในชนบทนี้นี่ธรรมดาเขียนเข้าตัวเลยนะลูกสาวเศรษฐีนี่ให้ปลูกเรือนขึ้นสองชั้นในถ้ำกลางบ้านเป็นที่อยู่ของตนทำการรักษาอย่างแข็งแรงด้วยเครื่องล้อมคือกำแพงและเครื่องล้อมคือบุรุษก็แปลว่าอะไรกำแพงก็สูงแล้วก็ยังมีคนคอยดูแลรักษาความปลอดภัยด้วยเสร็จแล้วเนี่ยจงส่งข่าวไปให้ข้าพเจ้าทราบว่าการนี้ฉันทำเสร็จแล้วเมื่อกรรมอย่างนี้ท่านทำแล้วฉันจะรู้สิ่งที่ควรทำแก่ท่านลุงในภายหลังพอเขียนเสร็จก็พับเหมือนเดิมนะพับเหมือนเดิมแล้วก็ผูกไว้เหมือนเดิมนายโคซากะไม่รู้จะบอกว่าไงจะบอกนายโคซากะโชคดีกันบุญไงบุญจากอดีตที่เคยเป็นสามีของธิดาเศรษฐีมาก่อนนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ให้นายโคซากะได้ภรรยาก็ได้ภรรยาคนเดิมไงใช่ไหมภรรยาคนเดิมกี่ภพกี่ชาติก็ไม่ทราบนะคนเราเนี่ยอย่างอาตมาเนี่ยแสดงว่าชาติที่แล้วไม่มีชาตินี้ก็เลยได้เป็นพระใช่ไหมอย่างโยมถ้ามีครอบครัวก็แปลว่าชาติที่แล้วก็มีถ้าชาตินี้มีค่อนข้างจะแน่นอนว่าชาติต่อไปก็น่าจะมีกันอีกอย่างอาตมาเป็นพระชาตินี้ไม่มีชาติหน้าก็ไม่น่าจะมีแต่ที่แน่ๆชาตินี้ไม่มีชาติที่แล้วก็ไม่น่าจะมีเหมือนกันมันเป็นปัจจัยต่อกันไงมาถึงตอนที่นายโกสกะได้ภรรยานะภรรยานี่อายุ15-16เดินทางเหนื่อยมาทั้งวันมาถึงบ้านเศรษฐีก็หลับสบายนะหลับสบายหลับทั้งวันเนี่ยพอตื่นขึ้นมาก็บริโภครับประทานอาหารเสร็จจะถามนะว่าล้างหน้าอาบน้ำหรือเปล่าก็คงไม่พูดถึงหรอกนะเป็นเรื่องปกติพอวันรุ่งขึ้นก็ไปยังบ้านที่เศรษฐีสั่งงานไว้ไงก็คือบ้านคนเก็บภาษีไปแต่เช้าเลยนะพอบ้านคนเก็บภาษีเห็นนายโคซากะเดินเข้ามาก็ถามก่อนเลยว่าชื่อนายโคซากะใช่ไหมนายโคซากะก็บอกว่าใช่เ
แล้วก็บอกว่าคุณพ่อของผมส่งหนังสือมาถึงท่านก็คือให้ส่งหนังสือมาที่ท่านพอเปิดอ่านนะมันเป็นข้อความที่ลูกเศรษฐีลูกสาวเศรษฐีเขียนใหม่ดีหมดเลยดีหมดเลยแล้วคนที่โคซากะไปส่งหนังสือมันเป็นลูกน้องเศรษฐีไงเศรษฐีเขียนยังไงก็ต้องไม่รับทราบอย่างเดียวไม่ใช่ใช่ไหมต้องปฏิบัติตามนี่ไงพออ่านปุ๊บก็ไม่ได้ไปสนใจว่าเป็นลายมือเศรษฐีหรือเปล่าคำอย่างนี้เนี่ยเศรษฐีจะเขียนหรือเปล่าไม่เลยนะไม่คิดอะไรเลยทำตามตัวหนังสือทุกประการคนสมัยก่อนนี่เก่งมากนะหนังสือเขียนว่าอย่างไรปฏิบัติตามนั้นคนสมัยนี้นี่หนังสือเขียนว่าอย่างไรยังไม่อ่านตามนั้นเลยและจะให้ปฏิบัติตามตัวหนังสือที่ตนไม่ได้อ่านให้มันตรงได้ไงมันตรงไม่ได้แบบนี้เขาเรียกว่ายิ่งกว่าซื่อสัตย์ยิ่งกว่าซื่อสัตย์ก็ทำตามที่หนังสือระบุไว้หมดทุกประการเลยพอเสร็จสับเรียบร้อยก็แจ้งข่าวไปยังเศรษฐีไงพ่อบุญธรรมของนายโคสกะมันคนละเรื่องกับที่เศรษฐีสั่งไว้ไงเศรษฐีก็เสียใจสิเสียใจลำพึงลำพันออกมาว่าเราให้ทำสิ่งใดสิ่งนั้นไม่สำเร็จสิ่งใดมิให้ทำสิ่งนั้นก็กลับสำเร็จคือสั่งอย่างทำอย่างไปทำในอย่างที่ไม่ได้สั่งแล้วก็คิดไม่ออกด้วยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้อยู่อย่างเดียวรับทราบรู้สึกอยู่อย่างเดียวว่าทำคนละอย่างที่เขาเขียนหนังสือไว้เจ็บใจไงเจ็บใจเสียใจเป็นโรคเลยคนเราในเวลามันโกรธจัดโทสะจัดโมโหจัดมันกระทบไปถึงลำไส้เลยในตำราบอกว่ายังความร้อนในท้องให้เกิดขึ้นให้เกิดโรคอติสารแล้วโรคกระเพาะแหละโรคกระเพาะเครียดจัดโรคกระเพาะพอเกิดโรคกระเพาะมันก็กระทบไปหมดแล้วนะเพราะว่ามันเป็นจุดสำคัญเกี่ยวกับเรื่องอาหารแล้วก็มีผลมาตามมาต่อร่างกายไงจิตใจนี่ไม่ต้องพูดถึงแหละสภาพจิตใจเนี่ยกำลังย่ำแย่ลูกน้องตนแท้ๆทำคนละอย่างกับคำสั่งมันยิ่งกว่าเสียใจธรรมดายิ่งกว่าโกรธธรรมดานะโกรธแค้นเจ็บใจส่วนลูกสาวเศรษฐีที่ว่าเนี่ยนะที่แต่งงานกับนายโคสกะแล้วนะตอนนี้นะเขาเป็นคนฉลาดไงฉลาดเพราะอะไรไม่ได้ฉลาดเพราะมีเงินเยอะนะฉลาดเพราะเรียนหนังสือมานะแต่บุญเก่าเขามีเขาได้เป็นลูกเศรษฐีไงเขาก็วางแผนเรียบร้อยแล้วออกคำสั่งเลยนะว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถ้าเศรษฐีพ่อบุญธรรมของนายโคสกะสามีเราส่งคนมาเนี่ยถ้าเรายังไม่รู้ถ้ายังไม่ได้แจ้งให้เราทราบห้ามแจ้งให้นายโคสกะทราบเป็นคนแรกสั่งการเลย
เศรษฐีก็ส่งแล้วส่งอีกส่งแล้วส่งอีกส่งคนแล้วคนอีกคนแล้วคนเล่าสองสามคนก็หายไปอ่ะหายไปหายไปก็ไปอยู่ที่นั่นเลยพอถามว่าให้ส่งคนไปไม่ได้ส่งหรือคนส่งไปไม่กลับมาหรือไม่มีใครกลับมาเลยลูกสาวเศรษฐีให้รออยู่ที่บ้านเลี้ยงดูเป็นอย่างดีเขาอุบายออกอุบายเก่งนะก็เรียกว่าเป็นคนที่คิดเก่งออกแผนออกอะไรวางแผนเก่งสุดท้ายเนี่ยคนที่ส่งไปให้เรียกลูกชายหรือนายโคสกะกลับมาเนี่ยไม่มีใครกลับมาไงลูกชายก็ไม่มาคนที่ถูกส่งไปก็ไม่มายิ่งหนักสิทีนี้เศรษฐีก็ป่วยหนักไม่ใช่ป่วยงานป่วยการนะป่วยจริงนะป่วยจริงเชื่อไหมว่าลูกสาวเศรษฐีที่เป็นภรรยาของนายโคสกะเนี่ยแม้มีข่าวว่าเศรษฐีป่วยหนักเขาก็ยังไม่ให้ในโกศกะรับรู้ด้วยตั้งใจว่าจะมาบอกให้ในโกศกะสามีตนรับรู้ตอนที่พ่อบุญธรรมของในโกศกะทานข้าวไม่ได้แล้วก็ถามอยู่เลยนะคนแรกไปถามว่าเศรษฐีป่วยอาการเป็นยังไงบ้างทานข้าวได้ไหมถ้ายังได้ยังไม่บอกมาอีกคนหนึ่งทานข้าวได้บ้างแต่ไม่ต่อเนื่องก็ยังไม่บอกถ้าทานข้าวไม่ได้แล้วอาการไม่ค่อยดีแล้วค่อยบอกพอตอนไปเนี่ยนะพอตอนไปเนี่ยเขาไปด้วยนะเขาไปด้วยไปในนามอะไรไปในนามภรรยาของนายโคสกะแล้วก็วางแผนไว้ว่าเวลาเข้าไปหาพ่อบุญธรรมเนี่ยให้นายโคสกะเนี่ยยืนอยู่ที่ทางด้านเท้าส่วนตัวเขาจะยืนอยู่ทางด้านศีรษะของพ่อสามีก็แล้วกันนะของพ่อบุญธรรมนายโคสกะแผนเขามีแผนเนี่ยพอสักพักหนึ่งเนี่ยก็ให้คนพูดว่าลูกชายมาแล้วพอได้ยินเสียงลูกชายมาแล้วเศรษฐีก็อยากจะพูดแล้วไงอยากจะพูดไม่ได้อยากจะพูดว่าทรัพย์สินสมบัติทั้งหมดทั้งปวงที่เขามีอยู่เนี่ยให้โคสกะนะก็อยากจะพูดก็อยากจะพูดว่าทรัพย์สินทั้งหมดทั้งปวงที่มีอยู่ไม่ได้ให้โคสกะแต่คำพูดเนี่ยแทนที่จะพูดว่าไม่ให้กลับไปพูดว่าให้นิดเดียวเองนะไม่มีคำว่าไม่เพราะลูกเศรษฐีก็คือภรรยานายโคสกะซึ่งยืนอยู่ทางด้านศีรษะของพ่อบุญธรรมนายโคสกะเขาวางแผนไว้แล้วไงเขาก็ฟังอยู่ด้วยไงพ่อบุญธรรมนายโคสกะพูดว่าให้เขาก็ทำท่าเป็นร้องห่มร้องไห้แต่ศีรษะเนี่ยไปโขกที่หน้าอกไงก็คือเอาศีรษะเนี่ยไปอะไรไปกระทบที่หน้าอกของเศรษฐีที่กำลังป่วยหนักอยู่สักพักก็ตายทำท่าว่าร้องไห้ไงทำท่าว่าร้องไห้สักพักก็ตายพอตายปุ๊บเนี่ยก่อนตายเศรษฐีพูดแต่คำว่าทรัพย์สินสมบัติให้ไงไม่ได้พูดว่าไม่ให้แล้วตายซะก่อนไงจนตายเพราะใครเนี่ยเขาไม่ไปมีใครแจ้งความไงตายแล้วเขาก็มายึดคำที่พูดก่อนตายว่าพูดว่าให้หรือไม่ให้ให้ใคร
อย่าไปทำเป็นตัวอย่างนะทำไมก็แปลว่าภรรยาของนายโกสกะเนี่ยมีส่วนที่ทำให้พ่อบุญธรรมของนายโกสกะเสียชีวิตอยู่อันนี้เป็นเรื่องอีกประเด็นหนึ่งนะพ่อบุญธรรมนายโกสกะเสียชีวิตเรื่องก็ต้องถึงพระราชาพระเจ้าอุเทนพอพระเจ้าอุเทนรู้ว่าเศรษฐีเสียชีวิตสมัยนู้นเนี่ยนะพระราชาเป็นผู้แต่งตั้งตำแหน่งเศรษฐีนี่ต้องแต่งตั้งเลยนะพระราชาเป็นผู้แต่งตั้งเป็นผู้อะไรเรียกว่าเป็นผู้พระราชทานใช่ไหมพอเศรษฐีเสียชีวิตก็ต้องสรรหาทายาทหรือบุคคลอื่นที่ร่ำรวยกว่าร่ำรวยที่สุดมาครองดำรงตำแหน่งเศรษฐีแทนนายโกสกะเนี่ยหลังจากพ่อบุญธรรมตายไงทรัพย์สินเนี่ยมันเยอะมากเยอะมากพอเรื่องถึงพระเจ้าอุเทนท่านก็รับสั่งให้เรียกตัวนายโกสกะแล้วก็ตรัสว่าจะมอบตำแหน่งจะประทานตำแหน่งเศรษฐีให้แก่นายโกสกะแต่ตอนที่นายโกสกะ เดินไปวังเนี่ยมันมีร่องน้ำคูน้ำเดินไปเจอร่องน้ำก็กระโดดไปกระโดดไปคือเดินไปแบบคนหนุ่มๆอ่ะใช่ไหมเด็กๆไงวัยรุ่นเนี่ยพอเข้าไปในวังพระเจ้าเทนก็ตรัสว่าพ่อเธอเสียชีวิตแล้วฉันจะมอบตำแหน่งเศรษฐีของพ่อเธอนี่ให้แก่เธอเสร็จแล้วก็กลับนายโกสกะเดินกลับออกจากวังขาเดินกลับทางเดิมนะแต่ร่องน้ำพอถึงร่องน้ำไม่กระโดดแล้วค่อยๆเดินลงไปพระราชาก็ดูอยู่ไงพอเห็นว่าไม่กระโดดน้ำเหมือนขามาหรือตอนมาเนี่ยให้เรียกมาเรียกกลับมาเรียกกลับมาแล้วถามว่า ตอนมาเนี่ยเธอกระโดดข้ามล่องน้ำอ่ะแต่ตอนกลับทำไมเธอจึงไม่กระโดดเหมือนตอนมาโกสกะพูดว่าไงรู้ไหมตอนมาเป็นเด็กตอนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วตอนนี้รู้ตัวจะเป็นผู้ใหญ่แล้วจะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเศรษฐีใหญ่แล้วไงต้องทำตัวเป็นผู้ใหญ่พระราชามอบเลยมอบประธานทันทีเลยคนอย่างนี้เหมาะสมนั่นเวลาเราเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะตอนไปยังไม่ได้ใช่ไหมก็ทำตัวเป็นสบายไปก่อนแต่ถ้าไปทำอย่างนั้นผู้ใหญ่มองแต่ไกลไอ้นี่มันไม่ค่อยเรียบร้อยไม่ให้มันดีกว่าเข้ามาบอกมึงไม่ต้องเอาแล้วกันกลับไปเถอะอย่าไปทำเลียนแบบบางอย่างมันเลียนแบบไม่ได้นะนายโกสกะเขาจะได้ตำแหน่งเศรษฐีแน่นอนไงใช่ไหมไอ้ตอนไปยังไม่ได้แต่ตอนกลับมันแน่นอนแล้วเพราะพระราชาตรัสแล้วไงแม้จะยังไม่ได้เป็นทางการแต่ได้คำมาแล้วอะก็เป็นแล้วไงเขาก็เลยทำตัวให้เป็นเศรษฐีใหญ่ให้เหมาะสมกับผู้จะดำรงตำแหน่งเศรษฐีใหญ่ในไม่ช้านี้ว่าที่เศรษฐีใหญ่ไปกระโดดล่องน้ำได้ไงประมาณนั้นนะ
พระราชาพระเจ้าอุเทนจึงมองว่านายโกสกะเนี่ยเป็นคนมีปัญญาใช้ได้อะภาษาชาวบ้านเรียกเป็นคนใช้ได้ถ้าภาษาระยองอาตมาใช้ได้เนี่ยก็พูดว่าไงรู้ไหมเอาได้ภาษาชาวบ้านจะพูดอย่างนี้ใช้ได้เนี่ยเขาพูดว่าเอาได้เอาได้ก็คือเอางานเอาการเนี่ยเขาจะพูดสั้นๆไงเป็นคนที่เอางานเอาการใช้ได้นั่นแหละแต่พูดสั้นว่าเอาได้พระราชามอบตำแหน่งเศรษฐีให้ทันทีเลยตอนนี้นายโกสกะเป็นเศรษฐีเต็มตัวแล้วนะอยากทราบไหมว่าด้วยผลบุญใดต้องมองไปที่อดีตก็เป็นนายโกตุหลิกะพระปัจเจกพุทธเจ้าบิณฑบาตรับกิจนิมนต์ถวายอาหารพระปัจเจกพุทธเจ้าทุกวันน่ะใช่ไหมไม่ต้องมากแต่ต้องให้ไม่ต้องให้มากถ้าจะให้ต้องให้เป็นประจำถ้าจะอยากมีความมากก็มากด้วยเจตนาเวลาให้ก่อนให้หลังให้ให้แล้วให้เลยนะอย่าไปมองว่าเอ๊ะเยอะไปไหมถ้าจะมองต้องมองว่าน้อยไปไหมใช่ไหมอย่าไปมองว่าที่ให้ไปถวายไปมันดีเกินไปไหมต้องมองว่ามันจะดีไหมใช่ไหมมันดีน้อยไปไหมคืออย่าไปมองไม่ดีอ่ะให้แล้วต้องให้ขาดต้องตัดใจนั้นก่อนจะให้อะไรใครเนี่ยต้องคิดให้รอบคอบคิดรอบคอบถึงขั้นว่าให้แล้วจะเสียใจหรือจะดีใจถ้าคิดไม่ถึงจุดนั้นเนี่ยโอกาสที่หลังให้จะเสียใจตามหลังเนี่ยเยอะกว่าหลังให้จะดีใจตามหลังต้องคิดให้รอบคอบมีคนมายืมเงินก็เหมือนกันคนน่ะมันรู้ว่าเรามีเงินเนี่ยมันก็มาพูดหวานกับเราพูดอะไรที่เราชอบเราก็ชอบสิทีนี้มันได้ใจแล้วไอ้นี่พูดดีเหลือเกินมันพอมันดูลักษณะว่าเข้าทางกันแล้วเนี่ยเขาก็ยืมพอยืมเนี่ยไม่ให้มันก็ไม่ได้ความจริงแล้วเนี่ยให้ไปแล้วไม่ได้คืนนะไม่ใช่ว่าไม่ให้ไม่ได้ให้ไปแล้วส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้คืนถ้าเราจะให้ยืมเนี่ยต้องพิจารณาตัวเราเองเนี่ยให้เรียบร้อยว่าให้คือให้ยืมไปแล้วเราจะเสียใจหรือจะดีใจและถ้าเขาไม่คืนให้เราจะเสียใจหรือจะดีใจต้องคิดเผื่อไว้ด้วยไม่งั้นเป็นทุกคนเดียวไปทวงทีไรมักจะบอกว่าทวงอยู่ได้น่ารำคาญในตำราเขาจึงบอกว่าความรู้ใดอยู่ในตำราก็ดีทรัพย์ใดอยู่ในมือคนอื่นก็ดีเวลามีกิจจำเป็นจะต้องใช้การความรู้อยู่ในตำราก็ใช้การไม่ได้ทรัพย์เราแต่อยู่ในมือเขาก็ใช้การไม่ได้เช่นกันในตำราทางพระพุทธศาสนาเนี่ยพูดไว้ชัดเจนเลยนะโปตเกสุจะยังสิกปังปรหัตเถสุยังท่านนังยะธากิจเจสมุปปเนนะตังสิบปังนะตังท่านนังเรียนบาลีมาตั้งแต่อายุ14มันก็ผ่านมาเยอะนะนู่นนี่นั่นขวางหูขวางตาเนี่ยไม่มีจับจำไปหมดเลย
ใส่สมองให้หมดตัวหนังสือผ่านหูผ่านตาจับใส่สมองจำให้หมดพออายุเยอะแล้วเนี่ยมันไม่อยากจำดีนะที่จำมาเยอะพอจำมาเยอะก็คนทั่วไปก็เลยพูดว่ากินของเก่าวันๆเนี่ยอาตมาฉันแต่ของเก่าของใหม่ไม่ค่อยมีแต่ดีตรงที่ว่าปัจจุบันก็ยังมีการสอนธรรมะสอนหนังสือสัมผัสบาลีอยู่เรื่อยๆมันก็ไม่ลืมปัดฝุ่นนะปัดฝุ่นอยู่ทุกวัน